ช่องคณะแลบสวัสดีครับคำว่าพระนามลำลองในคำสามัญจะหมายถึงชื่อเล่นวันนี้ทางช่องคณะแลบจะขออนุญาตพาทุกท่านมารู้จักกับพระนามลำลองของพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถนั้นมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น14พระองค์โดยเป็นพระราชโอรส7พระองค์พระราชธิดา2พระองค์และตกเสีย5พระองค์โดยจะขอกล่าวถึงพระนามโดยลำลองของพระราชโอรสทั้งสิ้น7พระองค์โดยเรียงตามลำดับดังนี้1ทูลกระหม่อมโตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อภิเษกสมรสกับประภัยสุจริตกุลเปลืองสุจริตกุลหม่อมเจ้าวันพิมลวรวรรณและเครือแก้วอภัยวงศ์มีพระราชธิดา1พระองค์2ทูลกระหม่อมกลางสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพชรรุธธรรมรงค์ประสูติปีพุทธศักราช2424สิ้นพระชนปีพุทธศักราช2430 3. ทูลกระหม่อมเล็กจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถอภิเษกสมรสกับหม่อมคัทธรินทร์ณพิษณุโลกและหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสระพีพัฒน์มีพระโอรส1พระองค์ 4. ทูลกระหม่อมเอียดหรือทูลกระหม่อมเอียดใหญ่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2428สิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช2430 5. ทูลกระหม่อมเอียดเล็กพลเรือเอกสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาได้อภิเษกสมรสกับหม่อมแพ้วนครราชสีมาไม่มีพระบุตร6สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยอภิเษกสมรสกับหม่อมละออจุฑาทุตณอยุธยาหม่อมระวีจุฑาทุตณอยุธยาและหม่อมเจ้าบุญจิราธรจุฑาทุตมีพระโอรส1พระองค์และพระธิดา1พระองค์และพระนามโดยลำลองของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถอันดับ7คือทูลกระหม่อมเอียดน้อยหรือเจ้าฟ้าน้อยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพรรณีสวัสดิวัตรไม่มีพระราชบุตรและนี่ก็คือพระนามลำลองของพระราชโอรสทั้ง7พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถและต่อมาภายหลังพระนามของเจ้าฟ้าตรีเพชรรุธธรรมรงค์ที่มีพระชันษาได้6พรรษาได้ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของถนนตรีเพชรและพระนามของเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ที่มีพระชันษาได้เพียง2พรรษานั้นได้ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของโรงพยาบาลสิริราชที่เรารู้จักกันในปัจจุบันดังจะเป็นเครื่องหมายอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อพระราชโอรสที่ต้องจากไปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เป็นอย่างยิ่งนั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ